สัปดาห์ที่แล้วนะครับเปิดให้รับใบสมัครคนที่สนใจจะสมัครสวกันทั้งสัปดาห์นะครับวันนี้ครับวันจันทร์เปิดเป็นวันแรกสำหรับผู้ที่สนใจจะสมัครแล้วก็เปิดไปจนถึงวันศุกร์นี้นะครับปรากฏว่ามีเรื่องที่น่าเอามาคุยกัน 2-3 เรื่องเรื่องแรกคือเห็นว่ามันมีช่วงนึงเนี่ยระบบล่มฮะทำให้บางคนเนี่ยโอ้อุตส่าห์มาตั้งแต่ช่วงรับสมัครใหม่ๆหายเข้าไป2ชั่วโมงยังไม่ออกแสดงว่าคนให้ความสนใจเยอะมากใช่ไหมตอนแรกเขาก็งงกันแต่ก็บอกว่าแต่ไอ้ข้อสังเกตที่2คนก็ไม่เยอะนะทำไมมันช้าทำไมล่มก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเนี่ยมันก็เลยงงกันว่าเอ๊ะไอ้ที่มันช้าเนี่ยเพราะอะไรหรือว่าระบบมันไม่สามารถที่จะรองรับได้เยอะได้มากขนาดนั้นอันนี้เป็นข้อสังเกตก็แล้วกันนะครับแต่ขณะเดียวกันฮะอีกประเด็นหนึ่งที่คนก็จับจ้องมองกันเป็นพิเศษก็คือจะมีบุคคลสาธารณะบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมเนี่ยไปสมัครหรือเปล่าวันนี้ที่เรียกว่าฮือฮาที่สุดเลยครับก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีคุณสมชายวงสวัสดิ์นะครับวันนี้เข้ามาสมัครสว.ด้วยโดยวันนี้ครับนายสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีครับก็สวมเสื้อผ้าไทยสีน้ำตาลแดงมาสมัครสว.ครับขึ้นบันไดมาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสทักทายสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวอย่างเป็นกันเองก่อนจะตรงก็ไปยื่นเอกสารแล้วก็ลงสมัครกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการสมัครสื่อมวลชนก็เดินตามถ่ายภาพคุณสมชายจนเสร็จสิ้นการสมัครแต่คุณสมชายไม่สะดวกให้สัมภาษณ์นะครับพอเสร็จธุระก็เดินทางกลับไปเลยโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาครับมีรายงานว่าการรับสมัครสว.เนี่ยเกิดปัญหาเรื่องการบริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรครับทำให้การรับสมัครเกิดความล่าช้าพบว่าปัญหาดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นกับทุกจุดรับสมัครทั้ง928แห่งทั่วประเทศโดยเจ้าหน้าที่เร่งแก้ไขปัญหาจนแล้วเสร็จใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับเห็นว่ามีบางช่วงเนี่ยคนเข้าไปกว่าจะเสร็จทุกอย่างเนี่ยร่วมๆ2ชั่วโมงเลยทีเดียวกว่าจะออกมาได้โดยเรื่องนี้เนี่ยทางโฆษกกระทรวงมหาดไทยครับคุณไตรสุรีไตรสรณกุลก็ชี้แจงว่ากระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการรับสมัครตรวจสอบพบว่าโปรแกรมสำหรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาเกิดความล่าช้าเนื่องจากจำนวนเอกสารที่ผู้สมัครนำมามีจำนวนมากในช่วงเวลาเปิดการรับสมัครและไฟล์ที่ต้องจัดเก็บมีขนาดใหญ่ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวเปิดให้บริการรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศทำให้มีการอัปโหลดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่พร้อมกันจนเกิดความล่าช้าขณะนี้กรมการปกครองก็ปรับปรุงโปรแกรมลดขนาดไฟล์ข้อมูลให้เล็กลงและขยายช่องทางสื่อสารจากภูมิภาคเข้ามายังเซิร์ฟเวอร์ของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองทำให้ระบบกลับมาทำงานได้ตามปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยในวันแรกของการสมัครสว.พบว่านอกจากนายสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยังมีคนดังที่มีชื่อเสียงแวดวงต่างๆมาสมัครกันหลายคนนะครับอย่างเช่นนายสุรเดชยะสวัสดิ์อันนี้อดีตสว.ของจังหวัดพะเยาเมื่อปี2543อันนี้ก็ไปสมัครที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาจากรายงานพบว่าเดินทางมาสมัครเป็นคนแรกเลยครับตั้งแต่8นาฬิกา25นาทีก่อนจะยื่นเอกสารตอนเปิดพอดีเป๊ะ8นาฬิกา30นาทีส่วนอีกท่านก็คือคุณจักรพันธ์ยมจินดาอดีตนักการเมืองอดีตผู้ประกาศข่าวเดินทางยื่นใบสมัครสว.ที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับแต่เนี่ยมันจะต่างจากส.ส.ก็คือเดี๋ยวจะมีการนะคัดกรองคุณสมบัติต่างๆแล้วเขาก็จะประกาศรายชื่อเรียงตามตัวอักษรดังนั้นเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมาตั้งแต่วันแรกแต่หลายๆคนตั้งใจมาตั้งแต่วันแรกเพราะว่าเผื่อขาดเหลือเอกสารอะไรอย่างเงี้ยมันยังมีอีกตั้ง4วันให้มายื่นเพิ่มได้นะครับทีนี้ไปดูอีกจุดหนึ่งครับที่ภาคใต้ก็น่าสนใจฮะนครศรีธรรมราชจุดนี้มียอดการขอรับใบสมัครสว.มากเป็นอันดับ3ของประเทศโดยยอดรวมของผู้ขอรับใบสมัครเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาครับมีผู้รับใบสมัคร 1,409 คนโอ้โหนี่แค่เสาร์อาทิตย์นะที่ผ่านมา2วันแต่ปรากฏว่าวันนี้วันจริงฮะเงียบเชียบเลยฮะสวนทางกับยอดขอรับใบสมัครเจ้าหน้าที่ก็ยังเข้มงวดกฎระเบียบเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกกต.แต่อย่างที่บอกมันยังมีเวลาอีก4วันก็คือจนถึงวันศุกร์นี้นะครับอาจจะคึกคักในวันท้ายๆก็ได้รอดูกันต่อไปนะครับสำหรับการรับสมัครสว.ครับเปิดรับสมัครไปจนถึงวันศุกร์นี้24พฤษภาคมจากนั้นครับจะมีการเลือก3ระดับก็คือ9มิถุนายนระดับอำเภอ16มิถุนายนระดับจังหวัด26มิถุนายนเลือกระดับประเทศและภายในเดือนกรกฎาคม67นี้ก็จะประกาศผลว่าใครได้รับการเลือกเป็นสว.บ้างคืออันเนี้ยที่ผมจั่วหัวไว้ตั้งแต่ช่วงท้ายของช่วงที่แล้วเนี่ยก็คืออันเนี้ยถ้าเราไม่ได้สมัครนะฮะ
เราจะไม่เกี่ยวกับการเลือกสว.เลยฮะก็คือเขาเลือกกันเองก็คือคนที่สมัครมันจะมี20กลุ่มอาชีพอย่างผมอย่างเงี้ยถ้าเกิดผมจะสมัครผมก็เลือกในกลุ่มอาชีพในพื้นที่บ้านเกิดของผมคนที่สมัครในกลุ่มอาชีพเดียวกันในระดับอำเภอผมก็จะเลือกคนหลังจากนั้นก็เอาคนที่คะแนนเยอะเลือกระดับจังหวัดหลังจากนั้นได้คนระดับจังหวัดก็ค่อยมาเลือกระดับประเทศอย่างนี้เป็นต้นแต่จริงๆมันมีรายละเอียดนะฮะว่าแต่ละระดับเลือกกี่คนว่ากันไปทั้งนี้สิ่งสำคัญครับที่คนที่อยากจะสมัครสว.ต้องพึงระวังนะครับเอกสารแนะนำตัวครับครั้งนี้ในแผ่นสว.3ข้อมูลแนะนำผู้สมัครจะมีให้ติดรูปถ่ายกรอกชื่อสกุลเพศอายุอาชีพประวัติการศึกษาและตรงข้อสุดท้ายเนี่ยฮะอันนี้สำคัญมากประวัติการทำงานหรือประสบการณ์การทำงานในกลุ่มที่ท่านสมัครมันมี20กลุ่มอาชีพท่านเลือกกลุ่มไหนท่านเขียนไปว่าประสบการณ์ท่านเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ห้ามเกิน5บรรทัดโอ้คุณลองคิดดูบางคนทำงานมา 20-30 ปีเอาแค่ข้อเท็จจริงอ่ะผมเคยอย่างเอาแค่ของผมก็ได้เคยอยู่บริษัท A ทำงานบรรณาธิการสมมตินะกอกๆมาเฮ้ยแต่ต้องเก็บให้ถึง5บรรทัดอ่ะบางคนเขาโอ้โหประสบการณ์ทำงานทำมันเป็น10บริษัทไม่รู้ล่ะต้องเอาให้อยู่ภายใน5บรรทัดนะมีที่ให้เขียนเท่านี้แล้วมีแค่นี้ฮะห้ามเกินกว่านี้ต้องสรุปสาระสำคัญการทำงานให้ได้เนื้อหาไม่เกิน5บรรทัดแปลว่าท่านต้องเอาครีมๆเลยเอาเน้นๆอันไหนที่คิดว่าหุยไฮไลท์ของอาชีพเราต้องใส่มาไม่เอายืดเยื้อเอา5บรรทัดพออย่างสมมติแต่ก่อนเนี้ยเราเขียนในใบสมัครงานเราจะเราฝึกงานที่ไหนไม่เอาอันนั้นไม่ได้เลยบางคนสมัยก่อนนี่ประวัติยิ่งยาวยิ่งดูแบบโอ้โหดูอลังการไม่ได้นี่ไม่ได้ฮะต้อง5บรรทัด5บรรทัดเท่านั้นฮะเกินเผลอๆจะโดนตัดสิทธิ์ด้วยเพราะเขาข้างมีแค่5บรรทัดไงโอ้โหนี่ก็แล้วแต่คนจะมองนะบอกเอ๊ะมันเหมาะไหมกับการที่จะพรีเซนต์อันนี้ก็ว่ากันไปครับ